ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพิมพ์ก็คือการมีหลานคนแรกหรือน้องมะลินี่เองค่ะนอกเหนือจากตัวพิมพ์เองแล้วเนี่ยนะคะก็แน่นอนยังมีคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วก็ญาติทุกคนรอบตัวน้องมะลินะคะที่พยายามจะดูแลนะคะให้เขาเติบโตมาดีที่สุดในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอาหารการกินเครื่องเล่นของใช้ต่างๆนะคะก็เลือกอย่างดีที่สุดในวันนี้นะคะพิมพ์จะมาพูดถึงของที่ใช้ติดตัวเด็กมากที่สุดอย่างนึงเลยนะคะก็คือผ้าอ้อมสำเร็จรูปค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้เลือกผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปให้กับบุตรหลานของตนเองเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าบางยี่ห้อเนี่ยนะคะยังคงใช้สารคลอรีนนะคะในการฟอกผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปเหล่านั้นเนี่ยให้ดูขาวสะอาดสดใสนะคะลองเปรียบเทียบง่ายๆค่ะว่าความรุนแรงของคลอรีนนั้นทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นสระว่ายน้ำในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นคุณจะสังเกตได้ว่าเริ่มที่จะทยอยนะคะเปลี่ยนจากการใช้คลอรีนในการทำให้สระสะอาดนะคะมาเป็นการใช้น้ำเกลือแทนเพราะว่าสารคลอรีนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะกัดผิวกัดผมแล้วก็รวมไปถึงเยื่อตาของเราด้วยนะคะดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นสารที่มีความอันตรายพอสมควรแล้วลองจินตนาการสิคะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดอยู่กับตัวบุตรหลานของเราตลอดเวลาที่ใช้สารคลอรีนเป็นตัวฟอกเนี่ยนะคะจะอันตรายขนาดไหนคะสำหรับผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่ไร้สารคลอรีน 100% เลยนะคะคือแบรนด์มูมินะคะมูมิเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตในประเทศฟินแลนด์แล้วก็นำเข้ามาขายในประเทศไทยนะคะอย่างที่คุณเห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะคือไร้สารคลอรีน 100% นะคะนอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปนะคะของผ้าอ้อมเด็กที่พึงจะมีได้คือสวมใส่ง่ายสบายซึมซับยืดหยุ่นดีมากกระชับแล้วก็สัมผัสอ่อนนุ่มแล้วเนี่ยนะคะมูมินะคะยังได้ Nordic Swan Eco Label ด้วยนะคะเป็นมาตรฐานของ EU นะคะแน่นอนว่าไม่มีคลอรีน 100% Hypoallergenic นะคะแล้วยังเป็นแบรนด์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะสลายไปได้ตามธรรมชาตินะคะทั้งตัวแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เองค่ะเด็กสำเร็จรูปบูมีมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะมีทั้งแบบกางเกงนะคะ pull up pants นะคะหรือจะเป็นแบบเทปนะคะโดยที่ทั้ง2แบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีความหนาของตัวผ้าอ้อมเนี่ยที่ค่อนข้างบางนะคะทำให้เมื่อเวลาที่เด็กใส่แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เดินเนี่ยจะเดินขาไม่โก่งนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะหนีบขาเข้ามาได้ชิดกันทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นแบบเทปเนี่ยนะคะไปพิสูจน์มาแล้วเพราะเขาบอกว่าตัวที่เป็นเทปเนี่ยนะคะเมื่อคุณแปะมาที่ด้านหน้าตรงนี้แล้วเหมือนเวลาที่คุณใส่ให้กับลูกหลานคุณแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณถอดเข้าถอดออกดึงขึ้นดึงลงเนี่ยนะคะตรงด้านหน้านี้เนี่ยนะคะจะไม่เป็นขุยจนขั้นที่คุณไม่สามารถที่จะแปะลงไปได้อีกนะคะคือเรียกว่าพิมพ์นั่งทดสอบด้วยตัวเองแล้วนะคะแปะอยู่นานมากก็ยังคงสามารถที่จะแปะกลับไปได้เหมือนเดิมเสมอเลยนะคะเพราะนั้นเรียกว่าค่อนข้างจะสะดวกพร้อมทีตอนที่เด็กค่อนข้างเด็กเราต้องมีการเปิดขึ้นมาเช็คใช่ไหมแล้วก็ปิดกลับเข้าไปใหม่นะคะอันนี้ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะปิดกลับเข้าไปได้ใหม่ค่ะThank you.
ของทุกท่านที่อยากจะให้บุตรหลานของคุณห่างไกลจากสารคอรีที่มีอยู่ในผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปนะคะสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้หรือถ้าเกิดคุณสะดวกสามารถที่จะเดินไปซื้อได้ที่แผนกเด็กในห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ทุกสาขาค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ต้องขอตัวลาไปหาน้องมะลิก่อนค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ